สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมาทำไมมาทำไมนี่ดูมี FC บอกว่าให้อัปเดตจิ้งหรีดให้หน่อยจิ้งหรีดยายพรนะคะตอนนี้กำลังถาดถาดนั้นรองไข่นะคะพรุ่งนี้จะจับแล้วเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้จะจับรองไข่เมื่อสองรองไข่สองวันแล้วก็เอาไว้สองวันก็จะจับแล้วชุดนี้โชคดีมากเลยเพื่อนๆเลี้ยงแค่2เดือนกับอีก5วันปกติเขาเลี้ยงเกือบ3เดือนนะเพื่อนๆแต่ช่วงนี้อากาศมันร้อนจิ้งหรีดเลยโตไวมากเลยตัวใหญ่ด้วยโอ้ยตัวเบลอจิ๊กโกรงไม่ใช่จิ้งหรีดหรอกเขาเรียกจิ๊กโกรงจิ้งหรีดมันจะตัวเล็กตัวดำตัวเล็กๆอันนี้จะใหญ่กว่าจะแพงกว่าจิ้งหรีดนะคะอร่อยกว่าด้วยรองไข่เอาไว้ทำพันต่อไปนะคะเพื่อนรองไข่เสร็จแล้วก็รออีก2วันให้กินฟักทองล้างท้องเอาอาหารออกก็จับเนาะแต่ของยายไม่เยอะนะคนอื่นเขาจับรุ่นเนาะเลี้ยงพร้อมๆกันที่ยายเคยถ่ายคลิปให้ดูเนาะคนอื่นก็ได้เยอะของยายมันลูกมันน้อยหรือว่ายังไงไม่รู้ตั้งแต่ตอนแรกเลยมันไม่เยอะนี่อันนี้เยอะเนี่ยอันนี้ลูกของเราเองไอ้บ่อที่ยายเลี้ยงบ่อแรกจับไปแล้วนี่ลูกมันได้เดือนหนึ่งเนี่ยดูเอาเต็มเลยบ่อเนี้ยเยอะจนยายพรได้ซื้อบ่อมาเพิ่มอีกบ่อหนึ่งอ่ะไอ้บ่อเล็กๆที่ยายเคยเลี้ยงชุดแรกนะที่เคยถ่ายให้ดูชุดแรกเลยเนี่ยมันเยอะเกินแน่นเกินยายพรเลยไปซื้อบ่อมาใหม่อีกบ่อหนึ่งรวมเป็น2บ่อนะอันเนี้ยบ่อเล็กไม่ใช่บ่อปูนนะไม่ใช่บ่อปูนที่เราทำมันก่อนบ่อปูนที่ทำมันก่อนเนี่ยจะจับพรุ่งนี้เดี๋ยวมารอดูกันนะว่าจะได้กี่กิโลแต่ยายพรบอกว่าบ่อปูนกับบ่อนี่นะน่าจะได้พอๆกันอันนี้บ่อเล็กๆเองบ่อปูนเท่ากับ3บ่อนี้นะคะข้างหนึ่งนะข้างหนึ่งสองข้างเท่ากับ6บ่อเนี่ยบ่อปูนเท่ากับ6บ่อเล็กนี่นะแต่จิ้งหรีดได้น้อยกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแต่ว่ามันไม่ตายนะของคนอื่นตายของยายพรไม่ตายแต่ว่ามันบางมันมีมาเยอะตั้งแต่แรกเนาะของคนอื่นแน่นมากผลสุดท้ายตายมันร้อนคิดถึงบ้านเด้เห็นจิ้งหรีดดูดิอันนี้เยอะมากเลยเพื่อนๆด้วยFC ขอมานะคะยายจัดให้แล้วบอกว่ายังจิ้งหรีดเป็นยังไงมั่งถ่ายให้ดูหน่อยยายก็เลยนี่แหละให้ก่อนยายพรจับให้ถ่าย